ีค่ะวันนี้ปานจะพาเพื่อนๆมาดูผักปังนะคะนี่ค่ะยอดก็จะใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะใบเขาก็จะใหญ่ค่ะเป็นยาระบายอย่างดีเลยนะคะผัดน้ำมันหอยก็อร่อยค่ะนี่นะคะยอดเขาอวบๆทั้งนั้นเลยพี่เขาบอกปลูกง่ายๆอันนี้ดินเขาก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรอกค่ะเขาเอามาเสียบๆไปก็ขึ้นใบจะเขียวงามไปตัดเลยค่ะนี่นะคะตัดได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปปลูกเลยนะคะยอดจะใหญ่มากอวบมากเลยพี่บอกขึ้นง่ายมากเดี๋ยวให้ดูที่เอามาเสียบไว้นะคะเนี่ยค่ะเอามาเสียบไว้ติดง่ายมากเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะมาไดหญ้ารอบๆนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพรวนดินเดี๋ยวจะมาปลูกจะพรวนดินข้างล่างก่อนนะคะเราจะเอาดินที่เราผสมไว้แล้วนะคะมาผสมอีกทีค่ะเพราะดินข้างล่างเขายังไม่มีปุ๋ยนี่ค่ะเราผสมดินแล้วนะคะอันนี้จะเป็นต้นมะพร้าวเก่าค่ะที่เขาตายแล้วนะคะก็เลยเอามาเจาะว่าจะปลูกต้นไม้แต่วันนี้จะปลูกผักปังในนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาปลูกลงดินตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเอาดินใส่ในนี้ก่อนนะคะใช้น้ำรดให้ชุ่มก่อนนะคะผักปังนะคะที่เราจะเอามาปลูกนะคะเนี่ยค่ะใบเขาใหญ่ๆมากค่ะเดี๋ยวเด็ดใบใหญ่ๆเขาออกก่อนให้เขาแตกใหม่นี่ทำกับข้าวได้อย่างดีเลยนะคะเราเด็ดออกก่อนมาอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกไปค่ะทำง่ายๆค่ะเอาดินหรือเพื่อนจะเด็ดกิ่งเขาอย่างนี้นะคะไปแช่น้ำไว้ให้รากเขางอกค่อยเอามาเสียบก็ได้นะคะอันนี้จะเอาลงดินไว้เลยค่ะรดน้ำเช้าเย็นนะคะได้ต้นนึงเด็ดใบค่ะอ
ให้เขาแตกใหม่ค่ะเด็กได้นี่นะคะเดี๋ยวมาปักเลยค่ะอันนี้ก็เสียบไปเลยค่ะจริงค่ะนี่นะคะนี้ใช้เสียบเลยค่ะจะติดง่ายมากนะคะเนี่ยนี่นะคะเราปลูกเสร็จแล้วปลูกง่ายๆค่ะใช้กิ่งพันธุ์แค่นี้เลยค่ะเสียบเลยค่ะใช้น้ำลดเลยนะคะนี่เขาจะแตกออกมาเป็นกอใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆมาดูอีกทีนะคะค่ะถ้าเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ